สวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่น่าก็จะมาสอนในเรื่องของขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสุดนะคะขั้นกว่ากับขั้นสุดคืออะไรขั้นกว่ากับขั้นสุดเนี่ยก็คือเวลาที่เราพูดว่ามากกว่าดีกว่าสูงกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกว่าส่วนขั้นสุดนะคะก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นที่สุดมันจะมีกฎโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วมันก็จะมีตัวแปลกๆอยู่แค่ไม่กี่ตัวเทคนิคง่ายๆนะคะให้จำแค่ตัวเดียวพอที่น่าอยากให้ทุกคนจำเลยนะจำไม่ขึ้นใจคือคำว่าเกิดโอเคเนาะคำว่า good เนี่ยแปลว่าดีนะคะถ้าดีกว่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นคำว่า better นะคะ better หรือถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันเนี่ยเขาจะออกเสียงว่า better นะคะ better แล้วก็ถ้าสมมุติว่าดีที่สุดนะคะดีที่สุดคืออะไรดีที่สุดก็คือ bestนะคะ best แปลว่าดีที่สุดทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจำเนี่ยเพื่อที่จะไปใช้กับตัวอื่นเราจำยังไงนะคะให้ดูอันนี้เลยอันเนี้ย er ส่วนอันเนี้ย est แปลว่าพอมันเป็นคำคุณศัพท์คำอื่นนะคะก็ให้เราเนี่ยเอา er กับ est เข้าไปเติมเช่นคำว่า high ที่แปลว่าสูงนะคะถ้าสูงกว่าทำไงเติม er เข้าไปเป็น higherถ้าสูงที่สุดทำยังไงเติม est เข้าไปเป็น highest นะคะเท่านั้นเองเนาะง่ายๆเลยเวลาที่เราใช้ในประโยคนะมันก็จะใช้เหมือนกับเวลาที่เราใช้คำคุณศัพท์เช่นถ้าเราพูดว่า I am good เห็นไหมมันจะต้องมี am เราจะไม่พูดว่า I good เราไม่พูดแบบนี้เราพูดว่า I am good นะคะถ้าเราดีกว่า I am betterฉันดีกว่าถ้าเราดีกว่าใครให้เติมคำว่า than นะคะ than เดียวใครดี than a I'm better than a นะคะฉันดีกว่า a อะไรแบบนี้นะคะหรือถ้าเราจะบอกว่าเราดีที่สุดนะมันก็จะเป็นแบบนี้ I am the best อย่าลืมคำว่า the นะอย่าลืมคำว่า the เพราะว่าจำได้ไหมตอนที่ทีน่าสอนนะคะคำว่าอ่ะแล้วก็คำว่าเดอะใช้ยังไงเนี่ยคำว่าเดอะเนี่ยใช้กับอะไรที่เฉพาะเจาะจงถ้ามันเป็นที่สุดแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงที่สุดเนี่ยมีที่เดียวนะคะที่สุดมีหลายที่ไม่ได้ถ้าที่สุดเนี่ยคือมีอย่างเดียวสิ่งเดียวอันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้เดอะเพราะว่าเราเฉพาะเจาะจงถ้าใครยังงงนะคะการใช้อ่ะใช้เดอะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของทีน่าได้นะคะยังไงเดี๋ยวทีน่ายกตัวอย่างให้อีกคำหนึ่งนะแล้วลองเดานะว่าใช้ยังไงนะคะก็คือคำว่า bigนะคะคำว่า big พอเป็นขั้นกว่าเติมอะไรจำได้ไหมเติม er นะคะกลายเป็น bigger แล้วถ้าใหญ่ที่สุดนะคะใหญ่ที่สุดเป็นอะไรเป็น big เติมอะไรจำได้ไหม TikTok นะคะเป็น biggest นะคะ biggest ก็คือใหญ่ที่สุดแต่ทีนี้ถามว่าทำไมอันเนี้ยมันมี g 2ตัวอ่ะนะคะเมื่อกี้นะไม่เห็นมีนี่เลยไม่เห็นมีอะไร2ตัวเลยเนี่ยถามว่าทำไมถึงมี G 2ตัวมันเป็น G 2ตัวเมื่อคำนี้นะคะมันเป็นเสียงสั้นนะคะเป็นเสียงสั้นก็คือเสียงอะไรเสียงสระอิถ้ามันเป็นเสียงยาวนะคะเช่นคำว่า slow เห็นไหมเสียง o slow เสียงสระ o เสียงยาว o ถ้าเสียงสั้นคือสระ o เสียงยาวคือสระ o slow เงี้ยพอเติมเนี่ยมันจะเป็นแค่นี้ slow slower slowestนะคะหรือ small นะคะ small แต่ทีนี้คำนี้เนี่ยอันเนี้ยมันมี2ตัวอยู่แล้วเราก็เลยไม่ต้องไปใส่2ตัวอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นเข้าใจเนาะถ้าเป็นเสียงสั้นเนี่ยเราจะซ้ำตัวอักษรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเสียงยาวเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซ้ำตัวอักษรแล้วจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปแข่งอะไรมากถ้าเราเน้นการพูดนะคะเวลาที่เราพูดเนี่ยไม่มีใครรู้อยู่แล้วว่าเราใส่ G 2ตัวใส่ T 2ตัวหรืออะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าเวลาเขียนเนี่ยมันก็จะแข่งนิดนึงเนาะก็ดูว่ามันเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะคำเฉพาะอีกคำนึงนะที่คล้ายๆกับคำว่า good นะคะก็คือคำว่า badนะคะคำว่า bad เนาะคำว่า bad เนี่ยถามว่าถ้าเลวกว่านะคะหรือแย่กว่าเนี่ยใช่ badder ไหมนะคะไม่ใช่แต่เป็น worse เนาะหรือถ้าเป็นแย่ที่สุดนะคะมันก็คือ worst นะคะ worst เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะจำ2ตัวคือคำว่า good คำว่า bad ทีนี้เนี่ยคำว่า bad เนี่ยมันจะมีออกแนวแสลงนะคะเป็นแสลงที่คนอเมริกันใช้ชอบใช้กันคำว่า bad เนี่ยบางทีเขาจะไม่พูดว่า worse แต่เขาจะพูดว่า badderมันเหมือนคำว่าประมาณคำว่าร้ายกาจประมาณว่าคำที่แบบเท่ๆเป็นคนที่เท่ๆเฟี้ยวๆหรืออะไรเงี้ยนะคะเขาจะใช้คำนี้นะคะ badder ไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่าตัวเองเลวแต่เหมือนกับบอกว่าตัวเองเนี่ยเจ๋งตัวเองเนี่ยดีนะคะ
ไม่ได้ดีแบบดีแบบคนดีแบบนางฟ้าแต่ดีแบบเท่ๆเข้าใจไหมเข้าใจไหมเป็นคำวัยรุ่นนะเข้าใจไหมนะคะหรือถ้าเป็นแย่ที่สุดเนี่ยเขาก็จะพูดว่า baddest นะคะเช่น I am the baddest นะคะถ้าเราฟังเพลงหรือว่าดูหนังวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยนะคะเราจะได้ยินนะคะ baddest แล้วบางทีเขาไม่ได้สะกด bad แบบนี้ด้วยนะเขาสะกดแบบนี้ด้วยbad แบบ bad เข้าใจว่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือเป็นแบบว่าแสลงเนาะแต่ว่าถ้าเราใช้อะไรเป็นทางการนะคะให้ใช้แบบนี้ส่วน bad กับ baddest เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัยรุ่นมากกว่านะคะปล่อยให้เขาใช้กันไปเนาะสำหรับวันนี้นะคะติน่าก็มีเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ Teenathan Channel นะคะหรือว่าใครจะไปติดตามติน่าช่องทางอื่นก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะคะแล้วติน่าเนี่ยก็ยังแจกคำศัพท์ด้วยเนาะสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะทาง LINE@ สามารถแอดไลน์ไปได้เช่นกันสำหรับวันนี้นะคะติน่าต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ